วันนี้หนุ่มกัญชัยได้จัดรายการเคลียร์ประเด็นร้อนอดีตคู่รักน้ำต้มผักเคยหวานเอชุติมานายนาและอดีตแฟนเด็กฟ้องสุภกิจประสงค์ปะทะเดือดฝ่ายชายเดินหน้าร้องเพจสายใหม่ต้องรอดตามตัวเอหลังไม่สามารถติดต่อได้เพราะต้องการให้เอารถที่เป็นชื่อตนมาคืนหลังจากออกรายการเสร็จนะคะฟ้องสุภกิจก็พยายามเดินหนีสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์แต่สุดท้ายก็ต้องยอมตอบคำถามค่ะคือตามจริงคือรถอ่ะคือตกลงกันว่าพี่จะเป็นคนผ่อนคือจะเป็นเหมือนเป็นคนเหมือนว่าเอาไปใช่ไหมแต่คือยูนิวบอกว่าบ้านคือต้องหาอะไรเหมือนหาบ้านใหม่แล้วก็อะไรต้องการแบบเหมือนหาคนซื้อแต่คือผมมาตามเพื่อนพี่ทุกคนเลยตามรู้จะตามยังไงแล้วคือผมก็อยากได้รถคืนมาเพราะว่าพี่ก็ไม่ยอมผ่อนค้างงวดประมาณ4งวดนั่นแหละครับผมกลัวรถหายใช่ไหมผมก็เลยแบบไปแจ้งความนู่นนั่นร้องเรียนเพจสายใหม่ว่ารถอ่ะผมอยากได้รถคืนมาคืนไปแน่นได้จบปัญหาก็โดนทั้งเรื่องบ้านนะแล้วก็เรื่องรถตอนนี้ที่กำลังจะโดนนะใช่ครับไปการฟ้องล้มละลายด้วยหรือครับอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่คือขอไปปรึกษากับทนายครอบครัวนะสิ่งที่เราต้องการจากพี่เอตอนนี้คืออะไรก็แค่อยากให้มารับผิดชอบที่ว่าที่เอาไปคือไม่ยอมผ่อนและค้าง 3-4 งวดอย่างเงี้ยฮะคือจะมาเอารถมาคืนโดยที่แบบว่าค้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อๆฮะเด็กต่างจังหวัดก็คือหลงนะฮะหลงคารมต่างคนต่างหมดตัวนี่การเล่นพนันออนไลน์ที่ไม่เกี่ยวเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะคือผมไม่ได้เล่นนะผมบอกทุกสื่อเลยนะผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงคือมีคนแบบว่าทักเฟซมาเหมือนว่าเหมือนทำว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วก็ให้ผมไปสมัครนู่นนี่นั่นผมก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นก็คือผมโดนโกงจริงพี่เอทิ้งผมงงมากเพราะตอนแรกคือสร้างแบบเหมือนก็บอกพี่เอสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นแต่คือมาไปมาไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีหนีผมไปกับลูกบุญธรรมเขาแหละสองคนนั่นแหละฮะจริงนี่คือเลิกกันเพราะว่ามีมือที่สามไม่มีครับผมบอกนะมือที่สามไม่มีจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ก่อนเลิกนะฮะหนึ่งวันคือผมอ่ะมีปากเสียงกับพี่เอเรื่องที่แบบเหมือนลูกบุญธรรมกับเพื่อนลุงเพื่อนนะฮะมาที่บ้านแล้วคือเหมือนพูดว่าเหมือนผมเอาผู้หญิงขึ้นรถที่มหาลัยแต่คือจริงไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่นั่นนี่นั่นผมก็เลยเหมือนตัดใจเหมือนบอกกับเพื่อนเลยว่าผมไม่ชอบฟ้านะฟ้าคือลูกบุญธรรมขอแหละผมเลยบอกให้เลือกระหว่างลูกบุญธรรมกับผมเกิดลูกบุญธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่คือตอนนั้นคือมีปากเสียงกันแหละปากเสียงกันนู่นนั่นผมก็นั่นแหละฮะแตกหักกันยังไม่ใช่เรื่องเงินหรือว่าไม่ใช่เรื่องไม่ฮะใช่ใช่ฮะความรู้สึกไงบ้างหลังจากนี้ไปพอข่าวออกไปคนอาจจะคาดผมก็เรื่องเราทั้งเรื่องนี้คนจะมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมครับก็คงตามสามสองคนที่มองเพราะผมก็น้อยใจที่พี่เอบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมอุตส่าห์แบบรักแล้วก็ยอมแบบว่ากู้เงินให้แบบว่ายอมแบบว่ารีเฟนซ์ให้ยอมเป็นหนี้ทำไมกันสุดท้ายแล้วฟ้องอยากจะฝากอะไรบอกพี่เอ๊ไหมครับหรือว่าจะมีการไก่เกี่ยงเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราเป็นคนเคยรักกันก็เดี๋ยวค่อยพูดเพราะว่าผมพูดไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเอชุติมาได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจบรายการว่าวันนี้ที่มาออกเพราะอยากให้สื่อได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการที่น้องเขาออกมาฟ้องร้องขอความเป็นธรรมน่าจะต้องเป็นพี่เอมากกว่าเรื่องรถที่เอไม่ผ่อนต่อเพราะว่าเอาตามหลักความเป็นจริงเราเลิกกันแล้วถ้าเลิกกันแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องผ่อนต่อเราดูแลเขามาทั้งชีวิตแล้วเอาหลักความเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจำเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะเอาหลักความเป็นจริงอะค่ะคือเอ๊ดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงวันนึงที่เราต้องไปจากบ้านนะคะเอ๊ก็ออกให้แต่คุณแม่มันคุณห้ามพูดแต่ว่าคุณเขาให้เวลาเราแค่แบบ30วันในการย้ายอะมันบางทีคนเราอะเหมือนตัวเองจะย้ายที่อยู่สักที่นึงอะค่ะถูกปะตัวเองต้องมีเวลาที่จะแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ดาวหรือไม่ใช่คนเราอยู่ดีจะหาที่อยู่ใหม่เร็วมากภายในวัน30วันมันหาได้เลยมันยากมากเลยนะคะ
มันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลากับเราอ่ะเราเป็นเพราะว่าการจบไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยไหมคะพี่เอ๊ะก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปเลยอะค่ะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างอาหารเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าเอาว่าแค่ตรงนั้นก็จบกันด้วยเจอกันก็คงนะก็คงแบบก็คุยกันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกดีๆกันแล้วอะค่ะคือลูกบุญธรรมพี่แอ้ก็คือเป็นน้องฟ้าคอยดูแลเราทุกอย่างนะคะก็เราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่นะคะคนเราคบกันมันเป็นแฟนกันลูกบุญธรรมก็ส่วนลูกบุญธรรมแฟนก็ส่วนแฟนมันต้องแยกแยะคนเราอะถูกปะคะคนเรามันก็รักคนละแบบรักลูกบุญธรรมก็รักแบบนึงรักแฟนมันก็รักอีกแบบนึงถูกไหมคะมันรักคนละแบบอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบลูกบุญธรรมพี่เอเอาจริงๆอ่ะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานเราก็เลยดาวให้ด้วยผ่อนให้ด้วยส่งเรียนให้ด้วยนะคะคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าดีกว่าเหมือนลูกด้วยเหมือนแฟนด้วยเหมือนสามีด้วยเหมือนทุกอย่างอะค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าจุดแต่หากของมันจะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายๆอย่างค่ะเรื่องเที่ยวเขาด้วยหลายๆอย่างจับได้ค่ะหนังคาเขาจับก็ไปปราบมาแล้วที่ออกข่าวบ่อยๆที่กาญจนบุรีไปปราบมาแล้วที่ลานเบียร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออย่างเรื่องผู้หญิงที่เรารับสารมานี่เป็นทางฝั่งลูกเราลูกบุญธรรมเราคนบอกใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิงอ๋อไม่ค่ะก็แฟนคลับด้วยเขาก็เห็นกันหมดแต่เขาส่งมาให้เราดูก็เขาเห็นแค่สักหลังมือฟ้องเขาก็รู้กันหมดแล้วค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะเขาอยู่ที่เขาเนี่ยพอเลิกกันแล้วก็แล้วแต่เขาอะค่ะไม่คืนก็ไม่เป็นไรมันชื่อเขาแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเรื่องการพนันนะครับการพนันของที่เล่นบาคาร่าด้วยกันที่มันมีพี่ไม่ได้เล่นกับเขาค่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่หลับแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเช้ามาเห็นน้องร้องไห้พี่ก็ร้องไห้เรื่องอะไรอะเขาทำอะไรผิดหรอเขาบอกเขาไปเล่นบาคาร่าอะไรไม่รู้ในโทรศัพท์มือถือของเด็กวัยรุ่นนะคะโถพี่เปิดเว็บพี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพี่เปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยแค่ส่งเมสเซจก็เก่งแล้วพี่อ่ะเออปีนี้คือเสียไปกับฟองเท่าไหร่คะพี่ไม่รู้จำไม่ได้พี่10ล้านใช่ไหมคะพี่มาเขาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านหรืออะไรให้พี่เอ้บ้างไหมคะจากพี่เอ้จ่ายให้หมดทุกคนที่ผ่านมาเงินอยู่ที่เขาอะค่ะเขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นจ่ายป่ะเออซึ่งมันเป็นเงินเราถูกค่ะพี่ให้เป็นเงินเดือนเหรอครับพี่หรือว่าเงินทั้งหมดที่มีหามาได้เราให้เขาหมดใช่ค่ะให้เขาเป็นคนเก็บเงินใช่บัญชีใครครับพี่ฟ้องค่ะแสดงว่ามีเลข10ล้านนี้ต้องถือหรือเปล่าพี่ไม่รู้ค่ะไม่ได้นับถ้าจะฟ้องนี่คือเป็นทิศทางของการทำไม่เสียชื่อเสียงก็ให้คิดดูว่าชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวกว่าที่เอ๊จะมีแฟนคลับทั่วประเทศไทยขนาดนี้กว่าเอ๊ไม่ได้เป็นแค่นางสาวไทยเนาะเอ๊เป็นทั้งนางสาวไทยเอ๊เป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้งนักร้องด้วยเอ๊เป็น3อาชีพเลยในวงการบันเทิงดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงกว่าทำให้คนรักได้ขนาดนี้มีแฟนคลับได้ขนาดนี้เอ๊ไม่ได้สร้างภายในวันเดียวค่ะขออนุญาตถามเขาว่ามีแฟนเด็กเข็ดไหมคะเออตอนนี้เข็ดมากแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เอาจริงๆป่ะคนเราเอาความเป็นจริงอ่ะเราไม่รู้อนาคตหรอกว่าสมมติเราบอกเข็ดวันนี้อ่ะวันหน้าเกิดมีเด็กมาชอบแล้วเราเกิดชอบขึ้นมาเอาจริงๆคนเราถ้ารู้อนาคตก็ดีสิคะเราไม่รู้ดังนั้นจะตอบว่าเข็ดไม่เข็ดเราไม่รู้แต่ว่าถ้าวันนึงเจอคนดีสาธุขอเจอคนดีสักครั้งเถอะนะขอสักครั้งเดียวในชีวิตอ่ะก่อนตายก็ได้อ่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ